ส่วนเรื่องของการซื้อขายออนไลน์ผู้ชมนี่ต้องระวังจริงๆนะบางคนบอกว่าเจอบ่อยมากเลยนะครับว่าของไม่ตรงปกบ้างหรือบางคนเนี่ยติดต่อซื้อขายกันเรียบร้อยโอนเงินไปให้เสร็จสรรพปรากฏว่าไม่ได้ของครับเช่นเดียวผู้เสียหายรายนี้ซื้อเฟอร์นิเจอร์สูญเงินไป 20,000 กว่าบาทไม่ได้ของครับผู้ก่อเหตุถูกตำรวจรวบตัวนะครับนี่เป็นภาพวินาทีที่ตำรวจสืบนครบาลเข้าไปควบคุมตัวนางสาวธัญรัตน์หรือว่าแนนท่าเกวียนอายุ31ปีครับถูกจับที่ซอยวัดท่าเกวียนอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากเคยไปเปิดเพจ Facebook แล้วก็เหมือนกับไปโพสต์หลอกขายชุดเฟอร์นิเจอร์ครับเป็นชุดรับแขกไม้ราคาตั้งแต่ 5,000 บาทถึงกว่า 10,000 บาทผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินสั่งซื้อไป3ครั้งครับนะรวมเป็นเงินเนี่ย 26,500 บาทพอโอนเงินให้กลับไม่ได้รับสินค้าแล้วก็ไม่สามารถติดต่อแม่ค้าคนนี้ได้อีกเลยสำหรับแดนท่าเกวียนเนี่ยเธอก็รับสารภาพนะครับว่าเธอเรียนจบเนี่ยแค่ชั้นม.6เท่านั้นเองและเธอก็ยังบอกเพิ่มเติมบอกว่าเธอเนี่ยคบหากับผู้ชายคนหนึ่งครอบครัวประกอบอาชีพผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ก็นำสินค้ามาปล่อยขายผ่านโซเชียลปี2562ธุรกิจเกิดขาดสภาพคล่องก็ส่งสินค้าไม่ทันตามคำสั่งซื้อจึงถูกตำรวจสภ.บ้านบึงจังหวัดชลบุรีจับกลุ่มข้อหาช่อโกงเงินกว่า 100,000 บาทโดยศาลตัดสินจำคุก2ปีนะคะซึ่งในเดือนพฤษภาคมปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำทราบว่ายังมีหมายจับค้างเก่าจึงพยายามหลบหนีด้วยการเปลี่ยนที่พักไปเรื่อยๆเปลี่ยนที่พักไปบ่อยๆแต่ก็ไม่รอดนะครับถูกรวบตัวได้และนี่คือประวัติของแนนท่าเกวียนโดนไป12คดีด้วยกันตั้งแต่ปี62ครับซึ่งบางคดีเนี่ยก็สิ้นสุดไปแล้วนะครับในจริงๆเนี่ยก่อเหตุแทบทุกปีเลยทีเดียวนะขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ตอนนี้มีคดีติดตัวอยู่2คดีอยู่ในพื้นที่สภ.แม่จันจังหวัดเชียงรายและพื้นที่สน.ตลิ่งชันครับ